นี่คือชีวิตของนักข่าวคนหนึ่งที่วันนี้ยืนได้ดีแล้วด้วยอุปกรณ์การติดตั้งมุ้งจีบคุณภาพและนี่คืออีกหนึ่งของดีเมืองนนทบุรีมุ้งจีบคุณภาพรูดไปรูดมานะครับว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณวันนี้เราจะมาดูชีวิตของครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นชีวิตนักข่าวนักข่าวสายกีฬาซึ่งก็อายุงานก็อาจจะน้อยผมสักนิดหนึ่งแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจเขาผ่านทั้งชีวิตนักข่าวแล้วก็ผ่านอาชีพที่ต้องไปทำอีกหลายๆอาชีพมากกว่า10อาชีพนะครับและสุดท้ายเนี่ยเขามาประสบความสำเร็จเรื่องของการทำมุ้งจีบมุ้งจีบเพื่อติดตามหน้าต่างกันยุงกันแมลงแล้วก็สร้างความสวยงามมูลี่อะไรต่ออะไรอีกมากมายเข้าเปลี่ยนวิถีเลยเปลี่ยนชีวิตจากถือปากกาจดข่าวรายงานข่าวเขียนข่าวกลายมาจับงานก่อสร้างหรือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมการต่อเติมนะครับให้กับบ้านที่สร้างเสร็จแล้วยังดูไม่สวยงามแล้วก็เขาก็ทำสิ่งนี้แล้วประสบความสำเร็จอยากให้คุณสมชายนะเล่าซิว่าจากชีวิตนักข่าวกีฬาเนี่ยไปจับอาชีพอะไรมาบ้างครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอาชีพแรกครับผมทำเป็นนักข่าวมาประมาณสัก22ปีนะอยู่ด้านวงการทีวีข่าวทีวีกีฬานะหลังจากนั้นก็ออกแต่ก็มีเหตุปัจจัยอะไรหลายอย่างออกก็มาประกอบอาชีพตัวเองอาชีพแรกเลยนี่พอออกจากนั้นเป็นเปิดบริษัทก่อนเปิดบริษัทจัดการแข่งขันกอล์ฟเป็นออร์แกไนเซอร์พอจัดมาได้สักปีหนึ่งก็เกิดเหตุทางการเมืองก็สปอนเซอร์ไม่เข้าพูดง่ายๆสปอนเซอร์ไม่เข้านะฮะพอไม่เข้าเสร็จปุ๊บก็ต้องเลิกไปต้องหาอาชีพใหม่การเมืองคือปฏิวัติคือปฏิวัติปฏิวัติพอปฏิวัติเสร็จแล้วทุกอย่างมันดาวไปหมดลูกค้าที่จะมีงบโฆษณาก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยใช้โฆษณาแล้วก็อยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้เสร็จปุ๊บก็ไปหาอาชีพอื่นทำก็ไปเข็นรถขายผลไม้แบ่งขายจากนักข่าวนะครับจากออร์แกไนซ์นะครับไปรับผลไม้ที่ไหนที่ตลาดสี่มุมเมืองรับเป็นลูกรับเป็นลูกๆมาแล้วมาแบ่งขายมาแบ่งขายมาเฉาะขายสองคนสองคนพันยาเนี่ยนะสองคนพันยาเนี่ยฮะเป็นรถสองคันคันเดียวไปด้วยกันไปด้วยกันเนอะไปขายไปเช่าที่ที่สวนเชิงจักรขายริมฟุตบาทโอ้โหร้อนก็ร้อนเลยแต่ก็สู้แต่ก็ดีก็กำไรดีพอเสร็จแล้วแฟนก็เลยไปเป็นตอนนั้นปีน้ำท่วมอะค่ะปีน้ำท่วมปี54ก็มาพี่เขาก็มาขับแท็กซี่มาขับแท็กซี่มาขับแท็กซี่อีกขับแท็กซี่เสร็จแล้วปีน้ำท่วมนะพี่พอขับแท็กซี่ไปขายก๋วยจั๊บยวนพอขับแท็กซี่เสร็จปุ๊บพอน้ำเลิกท่วมแล้วแท็กซี่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จที่ก็เลยไม่เอาดีกว่าก็เลยมาขายก๋วยจั๊บยวนก๋วยจั๊บเวียดนามก็ไปเช่าที่ขายที่ซอยสถานทูตลาวจากที่ร้านเงียบๆซอยเงียบๆไม่มีคนขายดีมากขายดีจนเจ้าของร้านที่เขาตอนเช้าเขาขายข้าวแกงไปถึงใบสองไปถึงใบสองเสร็จปุ๊บเขาให้เราเข้าตอนใบสามได้เพราะตั้งแต่ใบสามคุณจะเลิกขายไปกี่โมงก็เรื่องของคุณเลยปรากฏขายได้3เดือนจากที่ร้านเงียบๆคนไม่มีนะขายดีมากจะเป็นดาราจะเป็นนักกอล์ฟจะเป็นทนายไปกินกันทำกันไม่ทัน4คนนะเจ้าของที่เกิดหมั่นไส้มันขายดีเกินมันจะอยู่เลยไปซะกูจะขายข้าวต้มแทนเอาที่คืนไปเอาที่คืนไปก็มาบีบเราก็เสร็จแล้วก็ทำไงก็บังเอิญไปเจอเพื่อนอยู่คนเป็นวงการตลกพี่เต๋อเชิญยิ้มนะฮะแกแนะนำให้รู้จักเจ้าของฟาร์มปลาชะโดซึ่งมีอยู่500กว่าไร่ฟาร์มปลาชะโดฟาร์มปลาชะโดที่ไหนนะจะมีทั่วประเทศมีชัยซาวมีสิงห์บุรีมีใต้มีอะไรอย่างนี้เขาในเครือข่ายเขาผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันเป็นคนไทยว่าปลาชะโดเนี่ยส่งออกต่างประเทศปีเป็นหลายพันตันหลายพันตันซึ่งคนไทยไม่รู้ฮะส่งออกนอกอย่างเดียวคนไทยไม่เคยได้กินปลาของดีจริงๆปลาดีเขาก็เลยแนะนำว่าในประเทศไทยเขาไม่ได้ทำก็เลยให้ผมไปทำผมก็เลยเข้าไปทำก็เป็นเอเย่น
รับจากฟาร์มส่งโรงแรมร้านอาหารต่างๆในบ้านเราในบ้านเราเลยก็ไปได้ดีไปได้ดีก็เกิดเหตุการณ์ก็ไปได้ประมาณสัก2ปีกว่าก็มีตอนนี้ผมก็เลยมีเพื่อนเป็นนักข่าวไทยรัฐเขียนคอลัมน์ในข่าวเกษตรนะฮะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรไอ้ปาชโดขายดีปฏิวัติอีกปฏิวัติอีกปฏิวัติอีกปฏิวัติอันนี้อาหารไอ้ปาชโดเนี่ยมันไม่ได้ให้หัวอาหารกินให้พวกปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลปลาหางแข็งปลาข้างเหลืองกินเลยแล้วเนื้อมันจะหวานอร่อยมากแล้วจะไม่เหม็นคาวพอปฏิวัติเสร็จปุ๊บก็มีนโยบายไม่ให้เรือเขาเรียกเรือผิดกฎหมายออกประมงอาหารปลาก็ไม่มีจากกิโล7บาทโดยไปกิโล15บาทแล้ววันกินเป็น100ตัน100ตันเลยนะครับเป็น100ตันมันไม่ไหวฮะก็เลิกเลี้ยงอีกผมก็เลยทำไงดีเนาะก็เลยกลับมาขับ Uber Uber แท็กซี่ที่เป็นแก๊ปที่เป็นแอปนะฮะแท็กซี่ Uber ขับอยู่ได้ประมาณกับปีเหมือนกันก็รายได้ก็ดีอยู่นะพี่ระหว่างนั้น Uber โดนปิดกฎหมายไทยไม่ให้อีกโอ้ชีวิตผมโดนหยุดขายอีกถ้าหยุดครับหยุดขับอีกก็เลยมาขายก๋วยเตี๋ยวไก่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ขายดีอีกคือผมก็ไปซื้อสูตรเข้ามาซื้อสูตรจากเพื่อนข้างมติชนเขาขายดีมากเราไปนั่งกินไอ้ก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยทำไมคนซื้อที่นู่นซื้อไปเยอะมากเพื่อนก็บอกกูขายให้มึงคนเดียวคนอื่นไม่ขายให้เอ้ยขายดีเขาพาไปซื้อวัตถุดิบทุกอย่างขายดีอีกบังเอิญทำมาได้3 4เดือนแฟนท้องแฟนท้องได้กินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้จะอ้วกโอ้โหจะอ้วกจะอาเจียนเลยเลิกเลยเลิกอีกก็เลยเลิกเสร็จเอ๊ะสมัยนั้นทำไงดีเนาะพอดีเพื่อนเขาทำโรงงานมุ้งจิก็เลยมาชักชวนมาหาที่ร้านเลยว่าทำมุ้งจิไหมเป็นแบบนี้นะมุ้งพับจิบเขาเรียกมุ้งพับจิบอย่างนี้เพื่อนทำอยู่เพื่อนทำอยู่เลยไปร่วมทำกับเพื่อนเพื่อนให้ไปศึกษาเพื่อนให้ไปศึกษาโดยพี่ลองทำดูไหมเราก็ตอนนั้นผมปฏิเสธเลยนะพี่เราไม่ได้เป็นช่างเครื่องไม้เครื่องมือจับไม่เป็นใช่ใช่ไม่รู้จะไปทำยังไงจะไปขายจับปากกามาก่อนแกหม้อก๋วยเตี๋ยวมาเจอไอ้นี่ไปไม่เป็นก็เลยเข้าไปดูโรงงานเขาประมาณสักเดือนหนึ่งพอได้ที่แล้วรู้แล้วทุกอย่างเราก็เริ่มมียังไม่มีทุนรับเพื่อนมาขายก่อนรับตัวเนี้ยสมมติว่าผมไปวัดหน้างานที่บ้านลูกค้าตีราคาลูกค้าแล้วลูกค้าโอเคสั่งทำเราถึงไปสั่งเพื่อนทำแล้วให้เพื่อนไปติดให้ครับระหว่างไปติดแล้วก็ไปดูหน้างานไปศึกษาทุกอย่างเสร็จแล้วก็ได้กำไรมาก็ไปซื้อใบจักรซื้อใบเลื่อยซื้ออะไรมาสะสมอุปกรณ์อุปกรณ์พวกนี้นะในการประกอบนะสะสมเรื่อยเสร็จแล้วก็วัตถุดิบพวกนี้ฮะพวกเฟรมพวกนี้เพื่อนก็ให้เครดิตเนี่ยเครดิตก่อนให้เครดิตก่อนเสร็จพอเครดิตเสร็จปุ๊บเราก็เอ๊ะพอได้มีเงินซื้ออุปกรณ์เกือบครบแล้วตามที่เพื่อนแนะนำแล้วก็ไปหาเช่าที่ไปหาเช่าที่ทำโรงงานเป็นโรงงานเล็กๆเก่าๆซ้ำๆก็ไปทำตรงนั้นก็เกิดจากนั้นเป็นต้นมาทุกวันนี้ก็ไปได้ดีก็ประมาณ7ปีถอยไปปีที่7อ่ะนะถอยกลับไปนะครับปีที่7 7ปีแล้วณวันนี้พอมันเดินได้อุปกรณ์มุ้งจีพวกนี้นะครับเราก็เลยมาหาที่ใหม่ตั้งอยู่นี่ที่นนทบุรีนนทบุรีอำเภออะไรนะฮะอำเภอนี้บางบัวทองบางบัวทองขึ้นบางบัวทองตำบลอะไรนะฮะพิมลราชพิมลราชคิดว่านี่คือที่มั่นที่ดีแล้วครับคิดว่าอันนี้คือที่ดีนะครับแล้วก็ดูลักษณะของอาคารนะออฟฟิศที่ทำงานนี่ก็ให้สินแสนะมาวางมาจัดให้ใช่ไหมว่าควรจะมีไอ้นั่นตรงนี้ไอ้นี่ตรงนั้นใช่ไหมควรจะนั่งไปยังไงฮะหน้าไปยังไงแม้แต่เบอร์โทรศัพท์เก่าก่อนก็เปลี่ยนเลยยอมเสียเงินไป18,000นะซื้อเบอร์ใหม่เพื่อเอาเบอร์ดีมาใช่ครับตัวนี้พอได้เบอร์ดีเงินทองไหลมาเทมา เรื่องไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่ออ๋อไม่น่าเชื่อแล้วเมื่อเข้าสู่ไอวงการตัวนี้เต็มตัวแล้วเนี่ยนะครับมองแล้วเนี่ยมันยังทะลุไปได้อีกไกลใช่ไหมฮะมุ้งจีบตัวนี้อีกไกลพี่มันไม่ใช่มุ้งจีบธรรมดาแล้วใช่ไหมมันปนอะไรเข้าไปบานเตเลยเนี่ยเนี่ยนะมันไม่ใช่มุ้งจีบธรรมดาเลยตอนนี้แต่ว่าจริงๆไอ้ตรงนี้ถามว่าโอกาสมันผมก็ได้อีกสัก40ปีนะดูเปรียบยาวไกลเปรียบเทียบก็เหมือนมุ้งสมัยเก่าสมมุ้งบันเลื่อนบันเปิดก็มีมาเด็กๆเกิดมาก็เห็นก็ 5-60 ปีแล้วไอ้ตัวนี้มันเข้ามาแทนแต่สะดวกสบายขึ้นใช่ไหมสะดวกสบายขึ้นต่อบ้านใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าก็ยังใช้ผสมบางเจ้าก็ยังใช้แบบของใหม่ของเก่าผสมกันบางคนยิ่งคนอายุมากๆเขาก็อยากจะแบบของเก่าเพราะใช้ของใหม่กลัวแบบเดี๋ยวตัวเองทันสมัยกันไหมบางอันคุณสมชายมาดัดแปลงที่ทำมาเห็นนะว่าถ้าลากแปลงนี้มันจะปิดไม่ให้
ความเย็นออกตลาดมานี้ให้กันยุงได้แล้วก็ให้ลมผ่านได้ลมข้างนอกเข้ามาได้อะไรเงี้ยนะครับครับอันนี้คือเป็นโปรแกรมที่เราไม่หยุดนิ่งต่อไปผมก็จะหาอะไรพัฒนาเข้ามาในส่วนธุรกิจตัวนี้เรื่อยๆเนาะเพราะว่าจำนวนของประชากรก็เพิ่มมากขึ้นคนไม่มีบ้านก็อยากมีบ้านครับแล้วบ้านที่มันเกิดมามันต้องมีอุปกรณ์เสริมพวกนี้นะใช่ครับพี่ต้องมีไอ้คนสร้างก็สร้างไปแค่นั้นแหละไอ้พวกเสริมให้มันดูสวยได้ดู มีประโยชน์อ่ะครับยังต้องมีสิ่งนี้เข้ามาต้องมีสิ่งนี้เพราะว่ายุงบ้านเรามันไม่หมดไปได้ตราบใดที่มียุงก็ต้องมีมุ้งลวดใช่ไหมใช่ไหมฮะใช่มียุงก็ต้องมีมุ้งลวดผมว่ามันก็อีกกี่สิบปีมันก็ตอบไม่ได้ที่มันจะเลิกใช้นอกจากจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาแทนที่เดี๋ยวนี้การที่เราสื่อสารกับลูกค้าของเราเนี่ยนะครับเราเน้นไปที่โซเชียลเป็นหลักหรืออะไรฮะโซเชียลเป็นหลักครับพี่เนาะกับการบอกต่ออ่าการบอกต่อส่วนใหญ่ก็50 50อ่ามันไอการบอกต่อเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพว่าเราใช้เกรดขนาดไหนมันมีหลายเกรดเหมือนกันวัสดุนะฮะส่วนประกอบแล้วก็ด้านบริการที่สำคัญเดี๋ยวมาบริการสำคัญปากต่อปากก็มีส่วนสำคัญส่วนสำคัญฮะใช่มั้ยครับแล้วที่สำคัญเนี่ยการไปพรีเซนต์หน้างานวัดหน้างานเนี่ยผมไปด้วยตัวเองเพราะผมจะเป็นคนหน้าออกสื่อกับลูกค้าการันตีลูกค้าลูกค้าเห็นอ้าวมาด้วยตัวเองเลยลูกค้าเกิดมีความภาคภูมิใจแต่ว่าโรงงานอื่นเจ้าของอาจจะไม่ได้ลงมาเล่นเองหรือยังไงไม่รู้นะแต่นี่ผมเจ้าของไปเล่นเองเราไปดูแลเองไปพรีเซนต์เองขายเองลูกค้ามันสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นรับเงินมัดจำมาแล้วไม่หนีไปแน่นอนเพราะเรามีตัวตนที่แท้จริงฮะมีโรงงานแท้จริงที่ผ่านมาก็เหนื่อยค่ะกว่าจะมาจบที่อาชีพนี้ก็ผ่านมาหลายอาชีพค่ะก็เหนื่อยสู้กันมาเยอะค่ะค่ะแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆอะไรที่เป็นความรู้ใหม่ๆก็พยายามไปศึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เอากลับมาใช้กับประโยชน์กับธุรกิจของเราของเราเพราะว่าเราทำงานด้านบริการแล้วก็ตัวนี้ต้องให้ลูกค้าเชื่อมั่นเราต้องเชื่อมั่นของเราก่อนผมถึงจะเอาไปขายลูกค้าแต่ไม่ใช่เราไม่เชื่อมั่นแล้วเราไปขายลูกค้าลูกค้าด่าตามหลังแล้วก็มันจะเสียชื่อไปหมดเราไม่อย่างนั้นฮะผมต้องทดสอบวัตถุดิบหนูไปเอาไอ้นั่นมาลูกไอที่แช่น้ำอ่ะเราต้องทดสอบก่อนว่ามุ้งเราแช่น้ำเป็นยังไงโดนแดดเป็นยังไงแล้วใช้อายุกี่ปีมันถึงจะมีผลยังไงผมทดลองหมดเลยฮะเราไม่ใช่ว่ารับจากโรงงานที่เขาผลิตอยู่แล้วมาขายเลยซึ่งตัวนั้นเราไม่ทำคือผมแช่น้ำไว้บางทีเป็นปีแล้วมันทดสอบว่าไอ้มุ้งตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างแช่น้ำจะมีปฏิกิริยาอะไรยังไงเราประกันคุณภาพให้เขาแล้วประกันคุณภาพเลยใช่ไหมใช่ฮะถ้าเกิดเขาเสียหายอะไรนี่เปลี่ยนฟรีเลยฮะแล้วมันมีอายุการใช้งานไหมครับมีเราประกันเท่าไหร่เดือนกี่ปีของผมจะรับประกัน2ปีโอ้โหเลยสองปีเลยนะฮะอย่างงี้รับประกัน2ปีแต่ภาพใช้งานปกติอย่างงี้นะครับแต่เท่าที่ผมไปเคยเจอบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอพวกสุนัขกับแมวมากกว่าเพราะตัวนี้ต้องอยากเรียนให้ลูกค้าเข้าใจนิดว่าไอ้มุ้งตัวนี้มันสำหรับการแค่กันยุงมันจะกันเพื่อของกระแทกกันหนักไม่ได้ไม่ได้กันหมาเลี้ยงแมวไม่ได้กันยุงกันแมลงแค่นั้นเองแต่นี่บางบ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเขาเข้าใจเราก็ต้องบอกก่อนนะถ้าบ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยขาดแน่นอนเราเปิดความจริงใจเลยแต่ไม่ใช่เราบอกไม่ขาดมันขาดเพราะพวกนี้มันแค่สำหรับทำกันยุงแต่เราก็จะมีมุ้งสำหรับกันสุนัขกับกันแมวมีต่างหากถ้าลูกค้าต้องการก็จะมีต่างหากกันสุนัขถ้าแมวกัดขาดมาก็ขาดเราเปลี่ยนให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขเลยอันก็จะมีมุ้งอีกประเภทนะอีกประเภทหนึ่งก็นี่คือชีวิตที่เดินมาไกลนะครับครับจากการจับปากกาจากการจับกระดาษแล้วก็รายงานข่าวออกไปเขาผ่านมาหลายอาชีพมากแล้วก็ยืนอยู่ได้อย่างสง่าแต่ผมอ่ะยังอยู่กับอาชีพเนี่ยไม่ได้หลุดพ้นไปสักทีนะครับแต่ก็ดูความเคลื่อนไหวนะครับดูความเคลื่อนไหวที่ความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนิจจังเนาะอนิจจังเพียงแต่ว่าเราไปพบเจออะไรต่ออะไรที่มันดีกว่าก็ทำไปผมก็อยากจะขอบคุณลูกค้าเก่าๆทุกท่านนะฮะที่สนับสนุนมาที่เรามีวันนี้ก็เพราะผู้มีอุปการะคุณที่ผ่านมานะฮะผมดูแล้วเราจะไม่ทำให้ลูกค้ารายใหม่ต้องผิดหวังและรายเก่านะฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะนำวัสดุมาผลิตเป็นชิ้นงานมุ้งจีบสักชิ้นนึงเนี่ยผมเองจะต้องคัดสรรอย่างดีนะฮะว่าวัตถุดิบนี้ต้องดีจริงนะทุกอย่างต้องรับประกันคุณภาพได้ไม่ใช่ว่าติดไปเดือน2เดือนแล้วพังเราจะไม่ทำอย่างนั้นแม้กระทั่งเชือกเส้นเล็กๆผมก็ต้องพิถีพิถันในการเลือกเอาว่าเชือกตัวไหนที่มันจะใช้ได้ทนได้นานแล้วก็จะทำไงให้มันรูดลื่น
ะครับอย่างที่ผมทดลองเนี่ยอันนี้เป็นพะมุ้ง3ประเภทนะผมจะแช่น้ำไปเลยนี่ผมจะแช่สักปีหนึ่งนี่แช่เมื่อวันเดือน8นี่เองนะครับผมต้องทดสอบทุกปีครับผมมันผ่านสิ่งนี้ได้ว่าผ่านสิ่งนี้ได้ว่าปฏิกิริยาออกมาเป็นยังไงมุ้งแต่ละประเภทเราแช่ให้เห็นเลยนะฮะเป็นโลหะใช่ไหมฮะมันจะเป็นผ้ามุ้งมันจะเป็นผ้ามุ้งสองแบบในมุ้งจีบจะมีสองแบบก็คือไฟเบอร์กับ PPE มันจะไม่กัดก่อนใช่ฮะจะไม่กัดก่อนแล้วก็ข้อดีข้อเสีย PPE กับไฟเบอร์ต่างกันนะข้อดีข้อเสียแล้วก็จะพรีเซนต์ลูกค้าหมดตอนนี้นะฮะเราให้มั่นใจคุณภาพหมดเลยว่าผมจะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีทุกอย่างของเกรดที่ว่าไฮเอนด์สุดๆเอามาให้ลูกค้าแต่ราคาถูกมากลูกค้าบอกทำไมขายถูกจังคือเราธุรกิจผมบอกตรงๆว่าในส่วนของผมเองเราไม่ต้องการที่เอาโปรฟิตแต่ผมต้องการวอลุ่มมากกว่าเพราะเราเข้าใจว่าคือ1เอาลูกค้าใช้แล้วต้องสบายใจแล้วก็จับต้องได้สมัยก่อนพี่ตอนนี้ตารางเมตรได้ 2,500 ยุคแรกๆนะฮะตอนนี้ผมขายตารางเมตรได้900เองนะฮะลูกค้าบอกเอ๊ะคุณขายได้ยังไงตอนนี้ผมก็เลยลูกค้าเยอะมากเราไม่ได้ไปตัดราคาใครแต่ว่าเหตุปัจจัยทำไมราคาลดลงมากันเยอะเพราะว่าตอนนี้คือลูกน้องออกไปก็เปิดเองมาตัดแข่งกับโรงงานผมไอ้ช่างบางคนกระจกบางคนก็มาขอเรียนรู้ไปประกอบเองหลายๆอย่างนะบางคนสมมติว่าอย่างพี่กำลังเรียนรู้เสร็จแล้วไปเปิดโรงงานไปบอกพี่น้องเปิดอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยราคาก็เลยลดลงมาแต่ตอนนี้ผมว่าเพดานสุดๆแล้วไม่ต่ำกว่า900แน่นอนเพราะต้นทุนก็800กว่าแล้วต่อตารางเมตรต้นทุนอยู่ที่ประมาณ820บาทผมจะได้กำไรตารางเมตรละ80บาท80บาทเท่านั้นเองสมัยก่อนนี่โอ้โหตารางเมตร 2,500 ใช่ใช่ตรงนี้นะฮะยังไงขอฝากโรงงานมุ้งจีบธันวาพม่านนะครับดูติดตามได้ในตามเพจเลยนะฮะเขียนว่ามุ้งจีบธันวาพม่านกระจกครบวงจรเหล็กดัดมูลี่พวกนี้นะครับเข้าไปเสิร์ชดูได้และจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับอย่างที่บอกนะว่านักข่าวกับอาชีพใหม่ที่เขายืนอยู่ได้อย่างมั่นคงนะปีปัจจุบัน2567นะ67แล้วก็จะยืนยาวสืบไปก็อวยชัยให้พรแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับที่เขามีแนวทางที่ดีในการดำรงชีพครอบครัวแล้วก็ทำให้พี่น้องแรงงานเพื่อนบ้านที่เข้ามาก็พลอยมีตุ้งมีตังส่งเงินส่งทองกลับบ้านไปได้เห็นบอกว่ามีทั้ง3ชาติมีอะไรบ้างฮะมีไทยกัมพูชาแล้วก็ลาวตอนนี้กำลังจะรับพม่าเข้ามาเป็นทางประชาชาติก็ถือว่าเป็นโรงงานอาเซียนนะอาเซียนแต่ว่าลูกน้องทุกคนนี้น่ารักทุกคนนะฮะเราเข้าใจว่าของผมโชคดีด้วยที่เจอพันธมิตรดีๆลูกน้องดีๆเข้ามาแต่ละคนก็น่ารักทุกคนแล้วก็จะดูแลกันอย่างดีอันนี้ผมแนะนำพี่กำลังนะว่าวิธีประกอบเป็นยังไงอันนี้มุ้งมันจะส่งมาเป็นอย่างนี้ตัวนี้มันจะทนน้ำทนแดดทนฝนได้ดีไม่ใช่โลหะมันจะยืดหยุ่นได้ฮะเขาก็จะดูว่าไซส์ที่เราวัดเท่าไหร่แล้วจะตัดมุ้งให้พอดีกับไซส์ที่เราวัดไซส์เพราะว่าจริงๆมุ้งมันจะยาวเนี่ยความยาว3.50 เมตรความยาวนะ3.50 เมตรแล้วมาตัดทอนแล้วก็แบ่งเสร็จแล้วมาใส่เพิ่มอุปกรณ์พวกนี้ประกอบเข้าไปนะฮะพอประกอบอุปกรณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะกลายมาเป็นเข้ามาในนี้อันนี้เป็นรางก็จะมีรางประเภทรางเตี้ยรางข้างรางบนรางล่างรางมือจับรางนี้เป็นโลหะแล้วเป็นโลหะอันนี้จะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดผ่านการอบสีมาอย่างดีนะฮะอันนี้มีรางที่มีอยู่4ประเภทจะมีรางข้างรางมือจับรางบนรางล่างและรางเตี้ยจะรางเตี้ยก็คือใช้สำหรับประตูอย่างเงี้ยสำหรับบานประตูพอติดตั้งเสร็จเนี่ยเราไม่ต้องใช้สกรูไม่ต้องใช้อะไรใช้แค่กาวสองหน้ากับซิลิโคนพอแห้งแล้วติดดึงไม่ออกฝนตกฝนอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเป็น10ปี20ปีก็ไม่เป็นไรจะอยู่อย่างนั้นนานมากโอกาสที่แต่ถ้าจะเอาออกก็ต้องใช้คัตเตอร์กรีดแรงๆต้องใช้แรงมหาศาลเหมือนกันจะกรีดได้นะครับผลิตบ้านเราหมดมุ้งเนี่ยมันมีนำเข้าจากจีนอีกประเภทหนึ่งเป็นมุ้งไฟเบอร์อันนั้นนำเข้าจากจีนแต่อันนี้ผลิตในบ้านเราโรงงานในบ้านเราหมดเพราะว่าเขาจะรู้สภาพอากาศได้ดีแล้วก็เขาก็การันตีถึงว่าถ้าลูกค้าไปติด2ปี3ปีถ้ามันแตกเขาเปลี่ยนให้ฟรีเรารับเคลมแต่จริงๆแล้วอายุการใช้งานเนี่ยถ้าดูเหมือนกับรถยนต์นะฮะถ้าเรามันปัดฝุ่นบ่อยๆแล้วอะไรบ่อยๆก็เป็น10ปีก็เชือกตัวนี้ก็ม้วนหนึ่งก็ประมาณตอนนี้ 3,000 บาทม้วนมันมีม้วน 1,000 บาทก็มีเป็นม้วนยาว 2,000 เมตร 1,000 บาทก็มี 2,000 กว่ามีผมใช้ตัว 3,000 กว่า 3,700 ตัวนี้จะแข็งแรงเพราะว่ามันจะเป็นมิดกระมุ้งเดี๋ยวพอประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เชือกตัวนี้มันจะเป็นมิดกระมุ้งไอ้เชือกตัวเนี้ยตัวเครื่องจักรสำคัญเลยกับกลไกสำคัญที่เราร้อยเข้าไปข้างในตรงนั้นนะฮะถ้าเชือกตัวนี้ถ้ามันไม่แข็งแรงถ้าไม่มี
เส้นแกนในเนี่ยมันจะขาดง่ายแล้วก็ที่สำคัญสลิงตัวเนี้ยนี่ก็กลไกสำคัญตัวเนี้ยที่ทำให้มุ้งยึดอยู่ทรงแล้วก็พอเราลูดมุ้งอย่างนี้นะไอ้สลิงตัวเนี้ยมันจะไม่บาดมุ้งถ้าเป็นใช้ของถูกมันจะบาดมุ้งมุ้งจะขาดอันนี้เป็นราคาที่ว่าเราการันตีว่าลูดไป10ปีก็ไม่มุ้งไม่กัดผ้ามุ้งตัวนี้นะฮะไม่กัดผ้ามุ้งแน่นอนอันที่เปิดต่อมือแยกนะฮะเนี่ยเปิดต้องยกมือไหว้ตาจะมีเครื่องเต้นไหว้ถึงจะเปิดออกนะครับจะเป็นแม่เหล็กอย่างดีแต่นี้ไอ้รางพวกนี้พวกอุปกรณ์พวกอลูมิเนียมพวกนี้ทั้งหมดเลยไม่มีขายทั่วไปต้องสั่งฉีดกันเองสร้างโมกันขึ้นเองแล้วก็ไปให้โรงรีดอลูมิเนียมทำขึ้นมาเฉพาะเป็นเฉพาะอันนี้เราฉีดเฉพาะของเราเนี่ยเวลาพอติดเสร็จแล้วก็มาสต็อกไว้ที่นี่ณวันนี้คนงานประมาณเนี่ยครับนี่คนเนี่ยพอไหมไม่พอถือว่าต้องขยายนี่ก็10 คนไม่พอเพราะจะรับเพิ่มอยู่ตอนนี้ก็เลยจะรับเพิ่มมาเรื่อยๆฮะจนกว่าไม่มีที่จะยืนแล้วฮะเนี่ยเขาจะมาไปติดตั้งได้เลยใช่ไหมได้เลยครับพนักงานพวกนี้เขามีความชำนาญหมดเพราะเราอบรมมาอย่างดีเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของความสะอาดสะอ้านเรื่องการดูแลลูกค้าการปีนป่ายอาคารเนี่ยเขาทำได้ได้ครับได้หมดเลยพวกนี้เก่งเพราะว่าเวลาพอเราใช้บันไดสูงๆบางทีลูกค้าหน้าต่างสูงก็ต้องปีนได้ฮะปีนได้อันนี้ฮะอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับปรับเชือกนะฮะตัวนี้เอาค้อนทุบไม่แตกพอเดือนเอิญผมโชคดีเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานพลาสติกเขาบอกเลยจะแข่งกันนัดไหนเราสั่งได้เลยเขาทำให้เราตัวนี้ค้อนทุบก็ไม่แตกเพราะว่าเราสั่งเนี่ยไม่มีแตกครับเพราะพลาสติกตัวนี้จะแข็งแรงมากแต่บางตัวที่ผมเคยใช้ยุคก่อนๆแตกแค่ไขน็อตตรงนี้ฮะไขน็อตเข้าไปตัวนี้ก็แตกละนี่การันตีเลยเพราะเราสั่งทำอย่างดีแพงหน่อยแต่ก็ได้ของดีแน่นอนฮะรับประกันว่าของที่โรงงานทั้งผมที่ผมทำทั้งหมดผมกล้าพูดเลยว่าของดีราคาถูกแน่นอนของดีราคาถูกเพราะเราทำจะไม่หมกเม็ดเราจะไม่เอาเกรด A มาผสมเกรด C เกรด B จะไปย้อมแมวเราไม่เอาเราใช้วัสดุดีทั้งหมดเลยซื่อสัตย์ต่อลูกค้าฮะเราซื่อสัตย์ต่อลูกค้า yeah. อาชีพในโลกนี้นะครับมีมากมายมากกว่า108อาชีพแล้วแต่ใครจะเลือกจับแล้วก็เดินกันนะครับแต่ที่นี่เราเลือกอาชีพติดตั้งมุ้งจีบยืนอยู่ได้นะยืนได้ครับเนี่ยยืนได้สบายเลยนะครับยืนได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงวิ่งทุกวันนะมุ้งจีบนี่ช่วยเราให้ชีวิตไม่เศร้าและเดินได้ดีพี่น้องมีงานทำเต็มที่มุ้งจีบแห่งนี้ช่วยชีวิตเราชีวิตสุขสันต์ฉันทำมุ้งจีบขอให้กิจการการทำมุ้งจีบนะครับอุตสาหกรรมในครัวเรือนของเราจงเจริญรุ่งเรืองเอ้ยจงเจริญจงเจริญว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณป้านะ